ซึ่งการหารือนะครับก็ในส่วนก็มีการหารือในหลายโครงการนะครับส่วนโครงการความเร็วสูงไทยญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของรายละเอียดนะครับพูดถึงความคืบหน้าแล้วก็พูดถึงเรื่องการร่วมลงทุนนะครับโดยทางฝ่ายไทยก็ยังยืนยันนะครับว่าทางญี่ปุ่นก็ต้องควรที่จะร่วมนะครับในการลงทุนด้วยเนื่องจากว่าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับเป็นโครงการที่ความซับซ้อนมีความละเอียดนะครับในเรื่องของเทคนิคนะครับในเรื่องของเรื่องจะเป็นเรื่องของตัวรถโครงสร้างนะครับโครงสร้างงานโยธานะครับเรื่องของการบำรุงรักษาการซ่อมบำรุงนะครับระบบการเดินรถนะครับทุกๆเรื่องเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่และเป็นเรื่องใหม่สำหรับไทยนอกจากนี้นะครับในการพัฒนาในเส้นทางในความเร็วสูงเนี่ยยังมีการพัฒนาเรียกว่าพื้นที่ตลอดเส้นทางนะครับรวมถึงพื้นที่บริเวณที่เป็นสถานีซึ่งเป็นลักษณะของการเป็นการเรียกว่า TOD นะครับเป็นการพัฒนาในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งผลการศึกษาของทางแจกได้ก็พบว่านะครับว่าถ้าเป็นการลงทุนในเรื่องของเส้นทางแล้วก็การเดินรถอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มค่าในการลงทุนนะครับแต่ทางรัฐบาลไทยนะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้จะบอกว่าเส้นทางเรื่องนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งการลงทุนของทางรัฐต่างๆจะต้องมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาของประเทศนะครับเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนและรวมถึงในเรื่องของการขนส่งสินค้าด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลก็ต้องมีการทำให้ประชาชนอยู่แล้วนะครับนอกจากในเรื่องของตัวเส้นทางระบบต่างๆนะครับซึ่งความละเอียดซับซ้อนนะครับทางรัฐบาลไทยก็ต้องศึกษานะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับในเรื่องต้องตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำนะแล้วเรื่องก็คือในเรื่องของทางเจต้าเพราะว่าถ้าเฉพาะเรื่องของการทำโครงสร้างนะครับทำเรื่องของตัวรถแล้วก็ระบบการเดินรถนะครับเพื่อบริการประชาชนอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่คุ้มค่านะครับการศึกษาออกมาว่าก็ยังไม่คุ้มค่าในการลงทุนแต่ถ้ารวมการพัฒนาพื้นที่นะครับตลอดแนวเส้นทางนะครับรวมถึงสถานีเนี่ยพบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนทางไทยก็มีการยืนยันนะครับเพื่อที่จะก้าวสู่ระดับของยืนยันอีกครั้งนะครับกับทางรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่านะครับในทางเรื่องของทางเทคนิคนะครับแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการรูปแบบการลงทุนเนี่ยประเทศไทยก็ยังไม่มีรูปแบบในการลงทุนตลอดเส้นทางแนวรถไฟฟ้าความเร็วสูงลงสถานีนะครับเราก็จะเห็นก็จะเริ่มมีโครงการที่เราเริ่มมีการศึกษาพูดคุยกันไปในเรื่องนี้นะครับก็ยังต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้เรื่องการพัฒนาที่ดีนะครับของทางญี่ปุ่นเหมือนกันก็ทางไทยเราก็ยินดีนะครับก็อยากให้ทางญี่ปุ่นมาช่วยร่วมในการร่วมลงทุนถามว่าทางญี่ปุ่นบอกว่ายังไงนะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็เห็นว่าในเรื่องของการลงทุนของสร้างพื้นฐานเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยทางรัฐบาลก็จะเป็นคนที่จะเป็นคนดำเนินการเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านอาคมนะครับที่เป็นผู้ติดตามท่านรัฐมนตรีก็เข้าใจเรื่องนี้นะครับแต่เราก็บอกว่าเนื่องจากว่าความเร็วสูงนะครับเป็นเรื่องใหม่สำหรับไทยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางญี่ปุ่นนะครับมาร่วมลงทุนด้วยช่วงแรกของการเจรจาของการดูการรูปแบบในการลงทุนตั้งแต่ปี58ก็ตอนนั้นก็อาจจะมีข่าวว่าอาจจะร่วมลงทุนกันครึ่งๆนะครับทุกเรื่องนะครับปัจจุบันพอมาดูจากสภาพปัจจุบันนะครับไทยเรามีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพมหานครนะครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วก็รถไฟทางคู่หลายโครงการซึ่งเป็นประโยชน์โครงการที่เองนะครับก็จะทำให้เราก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับก็แล้วก็เนื่องจากว่าสำคัญก็คือว่าเราลงทุนเองเนี่ยนะครับทำเองเราก็ไม่น่าที่จะทำได้ดีเพราะว่ามันมีเทคนิคแล้วก็ความซับซ้อนในเรื่องของที่สุดตรงนี้มากนะครับก็ยืนยันนะครับว่าอยากจะให้ญี่ปุ่นร่วมด้วยทางญี่ปุ่นก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธนะครับไม่ได้ตอบปฏิเสธว่าก็จะไม่ร่วมลงทุนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราก็จะพูดในเรื่องของเฉพาะในเรื่องของในตัวของโครงสร้างในโครงสร้างรถไฟในเรื่องของตัวรถในเรื่องของระบบนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มมีบอกว่าถ้าสนใจจะร่วมลงทุนในส่วนของการพัฒนาพื้นที่นะ
พักตลอดแนวเส้นทางรวมถึงสถานีเนี่ยผมก็ยินดีที่ทางให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาคุยมาเจรจาหรือว่าสนใจจะร่วมลงทุนไหมนะครับถามต่อว่าจำเป็นจะต้องลงทุนกัน50-50ไหมเหมือนเงินกู้นะครับเราควรถึงนิดนึงนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยยินดีนะครับที่จะสนับสนุนโครงการนี้ในรูปแบบของการให้กู้นะครับเรียกว่าให้กู้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับให้กู้ดอกเบี้ยพิเศษซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าโครงการนี้เนี่ยได้มีการดำเนินการเนี่ยทางไทยก็คงจะต้องมีการกู้เงินทางญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับที่ตรงนี้ทางรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณทางญี่ปุ่นนะครับที่จะให้กู้ในวงเงินในดอกเบี้ยต่ำนะครับต่ำเป็นพิเศษสรุปนะครับว่าเดิมทีเราอาจจะมีการตกลงในเรื่องของการร่วมลงทุนอาจจะเป็นสัดส่วน50-50แต่ปัจจุบันก็เนื่องจากว่าในหลายเรื่องก็ต้องทางญี่ปุ่นก็ทางญี่ปุ่นก็มีข้อจำกัดในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นรูปแบบของการลงทุนที่กำลังจะเจรจากันต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคและก็คณะทำงานย่อยเนี่ยก็จะมาดูว่าสัดส่วนในการลงทุนนะครับที่ทางที่เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่ทางไทยรับได้ที่ญี่ปุ่นรับได้จะเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะอยู่ที่70-30นะครับ80-20นะครับหรืออาจจะลงทุนในส่วนของโครงสร้างด้วยกันไม่มากนะครับแต่อาจจะลงทุนในส่วนของการพัฒนาพื้นที่มากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปัจจุบันก็อยู่ในการเจรจานะครับที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าทางเมื่อประมาณปี58นะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีการร่วมลงทุนนะครับในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับที่เท็กซัสนะครับเป็นการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเท็กซัสในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้เนี่ยก็ทางญี่ปุ่นก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆของไทยที่ทำตอนนี้เลยนะครับก็คือเป็นการร่วมลงทุนศึกษาความเป็นไปได้นะครับที่จะพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่เท็กซัสนะครับตรงนี้พอเราทราบว่ามีรูปแบบของการร่วมลงทุนตรงนี้ก็ได้แจ้งทางญี่ปุ่นว่าลองมาดูซิว่าถ้าเราจะมีการลงทุนหรือมีการข้อตกลงต่างๆเนี่ยในลักษณะที่อาจจะคล้ายกับที่ทางญี่ปุ่นได้ทำกับอเมริกาในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเท็กซัสเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมาทำรูปแบบนี้นะครับในเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยญี่ปุ่นเทียบเชียงใหม่ครั้งนี้นะครับ